ป็นเรื่องเก่าที่คุณแคทได้ฟังต่อมาจากเพื่อนของเพื่อนอีกทีโดยเรื่องมีอยู่ว่าณมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเมื่อปีการศึกษา2526ผมอยู่ที่นี่มา2เดือนแล้วกำลังปรับตัวให้เข้ากับชีวิตเด็กหอของมหาวิทยาลัยนี้แต่มันไม่ง่ายเลยกับการที่เคยอยู่บ้านสบายๆแล้วต้องออกมาอยู่เองตัวคนเดียวรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่ตื่นยันหลับหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้แบ่งเป็นหอชาย7หอผมได้อยู่หอที่7ซึ่งถือว่าเป็นหอใหญ่ที่สุดแบ่งเป็นปีกซ้ายปีกขวามีทางเดินเชื่อมตรงกลางข้างหน้าหอเป็นลานจอดรถส่วนด้านหลังเป็นสนามกีฬาที่เหล่านักศึกษาของแต่ละหอจะมาใช้ร่วมกันตกเย็นก็จะครึกครื้นมากแต่พอดึกแล้วนี่สิครับเงียบเหงาวังเวงสิ้นดีเพราะในรั้วมหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบควบคุมบังคับจะเฮฮาเอกทึกครึกโครมดึกเหมือนพวกอยู่หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยไม่ได้ใครทนเงียบทนเหงาไม่ไหวหรือไม่ได้ก็ต้องออกไปอยู่หอนอกส่วนตัวผมจำเป็นต้องทนเหงาอยู่ในหอเพราะว่าค่าหอนั้นถูกกว่ากันครึ่งแต่ก็ดีที่ยังมีไอ้แก้วเพื่อนผมเป็นนักศึกษาเฟรชชี่ปีหนึ่งเหมือนกันถึงจะอยู่คนละคณะแต่ก็อยู่หอพัก7นี้ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้มันย้ายไปอยู่หอนอกแล้วและก็เพราะมันนี่แหละที่ทำให้ผมต้องออกลาจากหอนี้ไปตลอดกาลคืนวันหนึ่งที่ห้องผมนั่งมองไอ้แก้วสดมากๆเข้าไปถึงสี่ซองผมก็ได้แต่พูดกับมันว่าไม่เข้าใจเลยว่ามึงไปหมดมากี่มือก็พอย้ายออกไปอยู่หอนอกนั่นแหละอย่างเราน่ะหักค่าหอแล้วก็แทบจะใช้เดือนไม่ชนเดือนแล้วนี่มึงย้ายออกไปทำไมมันก็บอกผมว่าไม่อยากออกหรอกแต่มีเหตุจำเป็นผมก็เลยถามมันว่าเหตุจำเป็นบ้าบออะไรของมึงค่าเช่าหอเขาก็ให้ค้างได้จนสอบมิดเทอมมีเวลาสมเถมันก็บอกว่าถ้าอยากรู้นะก็จะบอกให้ก็ได้แล้วไอ้แก้วมันก็ถามผมว่ามึงรู้ใช่ไหมว่ากูอยู่ห้อง206ผมตอบว่าห้อง206ตรงข้ามทางเดินใช่ทำไมล่ะมันก็ร้ายยาวเลยครับมันถามผมต่อว่าเคยได้ยินคอเรียกนายไพโรจน์ห้อง206ลงไปรับโทรศัพท์ไหมผมก็ตอบว่าเคยสิรูมเมทมึงเหรอไม่เห็นพามาแนะนำเลยมันก็บอกว่าจะพามาได้ไงกูอยู่ห้องคนเดียวมีคุณชื่อไพโรจน์ที่ไหนล่ะพอมีเสียงคอขึ้นมากูก็จะต้องลงไปบอกว่าไม่มีชื่อนี้แต่พอผ่านไปหลายวันเขาก็ยังคอมาให้ไปรับโทรศัพท์เรื่อยๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งกูทนไม่ไหวเลยลงไปรับสายเองดูปรากฏว่าเป็นเสียงป้าแก่ๆโทรมาลูกชายแกกูก็บอกไปว่าห้องที่โทรขึ้นไปไม่มีคนชื่อนี้แต่แกก็ไม่เชื่อหาว่ากีดกันไม่ให้พบลูกชายแกก็มีปากเสียงกันไปแต่ไม่ใช่แค่นี้คือป้าแกจะโทรมาแค่วันศุกร์ตอน3 ทุ่มเท่านั้นวันอื่นเวลาอื่นแกไม่โทรเลยหลังจากวันนั้นกูก็ไปถามเกี่ยวกับคนชื่อไพโรจน์เนี่ยแต่นักศึกษาปีนี้ไม่มีใครชื่อไพโรจน์เลยจนหนักเข้ามันต้องไปค้นที่สำนักทะเบียนประมวลผลสรุปว่าไพโรจน์เป็นนักศึกษาปีหนึ่งเมื่อปีก่อนแล้วก็พ้นสภาพนักศึกษาไปแล้วเพราะไพโรจน์นะตายไปแล้วฟังถึงตรงนี้ผมก็เริ่มหนาวเย็นๆขึ้นมาเฉยๆครับเพราะท่าทีการเล่าของไอ้แก้วมันดูซีเรียสมากมันเล่าต่อว่าเพราะไพโรจน์เป็นน้องปีหนึ่ง
เลยโดนรุ่นพี่แกล้งให้ไปเอาน้ำแข็งที่สั่งไว้โดยต้องร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเหมือนลิงตลอดทางคนก็หากันทั้งโรงอาหารพอตกเย็นไพโรจน์ก็ผูกคอตายในห้อง206ซึ่งเป็นห้องที่มันเคยอยู่นั่นแหละแต่ว่าไพโรจน์ยังไม่เท่าไหร่ให้แม่ไพโรจน์นี่สิตอนนั้นป้าแกนอนอยู่โรงพยาบาลและเสียชีวิตหลังจากลูกชายตายไปได้ไม่กี่ชั่วโมงยังไม่ทันรู้เรื่องที่ลูกชายตัวเองผูกคอตายเลยด้วยซ้ำผมฟังไปมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้วันศุกร์และตอนนี้ก็ใกล้จะ3 ทุ่มแล้วเลยกะจะลงไปรอดูโทรศัพท์ว่าจะดังจริงไหมโดยที่ไม่สนใจเสียงคัดค้านของไอ้แก้วเลยพอพวกผมลงไปถึงข้างล่างตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยพอเวลา3 ทุ่มโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาจริงๆครับผมเลยใจดีสู้เสือลองรับสายดูและแกล้งบอกว่าผมไพโรจน์ครับเสียงที่พูดกับผมเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆเท่าที่สังเกตมันแก่มากจนผิดปกติระหว่างกำลังต่อปากต่อคำกันผมก็เห็นไอ้แก้วมันลุกลี้ลุกลนแปลกและมันก็สะกิดผมยิ่งพร้อมกับชูสายโทรศัพท์ที่ขาดให้ดูด้วยมือสั่นระริกผมนี่ตาแทบถลนโยนโทรศัพท์ทิ้งดังโครมแล้วแหกปากร้องก้องหอพักเลยครับและนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจย้ายออกไปอยู่หอนอกทันทีสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนคุณลุงชั้น3เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณเอ็นครับคุณเอ็นเล่าว่าเราอยู่จังหวัดสกลนครมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงสงกรานต์และเป็นช่วงปิดเทอมเราได้ไปหาพ่อที่กรุงเทพคือพ่อเราเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ในซอยลึกแถวหลัก4ค่ะเรานั่งรถไปถึงตอนช่วง3:00จนถึง4:00ที่ตึกปิดไฟมืดบรรยากาศกำลังเงียบสงัดดูน่ากลัวเลยพี่คนขับรถที่มาส่งเราบอกให้โทรหาพ่อให้ลงมารับเพราะของเราเยอะแล้วห้องก็อยู่ทั้งชั้น4ซึ่งไม่มีลิฟต์ด้วยแต่เราโทรไปหาพ่อแล้วพ่อไม่รับสายเลยต้องให้คนขับรถช่วยเอาของออกมากองไว้ข้างล่างส่วนเราวิ่งขึ้นไปเรียกพ่อที่ชั้น4เราวิ่งขึ้นไปแบบก้าวทีละ2-3ขั้นวิ่งแบบหลังหูหลับตาเพราะว่ามันมืดวังเวงน่ากลัวมากๆขณะกำลังวิ่งขึ้นไปนั้นประมาณชั้น3เราก็วิ่งสวนกับลุงคนหนึ่งใส่เสื้อสีฟ้าแบบคนขับรถแท็กซี่แต่ไม่เห็นหน้าเพราะว่ามันค่อนข้างมืดเราก็คิดในใจว่าลุงแกคงออกไปทำงานแล้วละมั้งพอไปถึงห้องเราก็เรียกพ่อและพากันลงไปขนของตอนขาลงเราก็เดินสวนกับลุงแท็กซี่คนนั้นอีกเราก็เอะใจว่าทำไมลุงแกถึงยังไม่ลงไปอีกหรือว่าคงลืมของแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอเช้าวันต่อมาพ่อเราต้องออกไปทำธุระแต่เช้าเราเลยอยู่ห้องคนเดียวหลังจากพ่อเราปิดประตูออกไปไม่นานเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นลงบันไดไม่หยุดเลยห้องพ่อเราอยู่ติดบันไดตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะมีคนมาเคาะประตูห้องทีแรกก็คิดว่าเป็นพ่อแต่พอแง้มม่านหน้าต่างห้องออกมาดูเรานี่แทบจะเป็นลมเลยค่ะเราเห็นลุงแท็กซี่ที่เจอที่บันไดเมื่อคืนมายืนหน้าห้องแต่อยู่ในสภาพลิ้นจุกปากที่คอมีแต่รอยม่วงช้ำเป็นจ้ำเลือดและที่สำคัญคือแกหันมามองเราที่หน้าต่างด้วยเรารีบปิดม่านวิ่งกลับไปนอนกุมโปงทันที
คิดซะว่าไม่เห็นแต่เราก็ยังได้ยินเสียงเดินขึ้นลงบันไดพร้อมกับเสียงเคาะประตูเป็นระยะไม่หยุดพอพ่อกลับมาเราเลยเล่าให้พ่อเราฟังทันทีพ่อทำหน้าตกใจกับสิ่งที่เราเล่ามากพ่อเลยเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเคยมีลุงคนหนึ่งแกเป็นคนขับแท็กซี่พักอยู่ชั้น3ข้างล่างเรานี่แหละแล้วแกเกิดไปชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชั้น4เลยเดินขึ้นมาหาเธอคนนั้นบ่อยๆแต่วันหนึ่งเกิดทะเลาะกันรุนแรงจนเลิกกันไปลุงแกเลยไปผูกคอตายที่ประตูห้องแกสภาพลิ้นจุกปากตาเหลือกปิดไม่สนิทและแล้วหลังจากนั้นในตึกก็มักจะมีคนเห็นลุงแกที่บันไดชั้น3บ่อยๆคนทำงานกลับดึกๆมีเจอกันหมดส่วนที่ลุงแกมาขอห้องนี้เพราะห้องนี้เป็นห้องเก่าของผู้หญิงคนนั้นมาก่อนแกเลยมาหาเราได้ฟังถึงกับขนลุกเลยค่ะแต่พ่อเรากลับไม่เคยเจอหรือไม่เคยได้ยินอะไรเลยพ่อเราเลยอยู่มาได้ถึงปัจจุบันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนจุดเริ่มต้นสัมผัสหลอนเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องส่งเข้ามาจากคุณเลิฟครับคุณเลิฟเล่าว่าบางคนสงสัยว่าทำไมผมถึงได้เจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติบ่อยนักตัวผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรครับแต่ผมค่อนข้างจะสัมผัสกับสิ่งพวกนี้ได้ตั้งแต่เด็กผมเลยจะมาเล่าให้ฟังเริ่มจากตอนผมเด็กๆจำไม่ได้ว่ากี่ขวบเป็นช่วงตรุษจีนจะมีการไหว้บรรพบุรุษที่บ้านผมเป็นคนเชื้อสายจีนก็จะมีการตั้งโต๊ะไหว้กันมีอาหารขนมเป็ดไก่เต็มโต๊ะพ่อผมบอกให้ผมกับพี่สาวคอยเฝ้าที่โต๊ะให้ดูแลธูปเทียนป้องกันไฟไหม้ผมก็นั่งเฝ้าตามคำสั่งครับระหว่างที่คุยเล่นกับพี่สาวเพลินๆสายตาผมก็มองไปที่ใต้โต๊ะเห็นเป็นขาคนสองคนนั่งอยู่แต่พอเงยหน้าขึ้นมาบนโต๊ะกลับไม่เห็นมีใครผมเลยก้มลงมองอีกทีก็เห็นเป็นขาคนจริงๆคนหนึ่งใส่กางเกงขายาวสีดำไม่ใส่รองเท้าอีกคนใส่กางเกงพริ้วๆคล้ายผ้าแพรขาบานๆสีดำไม่ใส่รองเท้าเหมือนกันพอเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่เห็นใครบนโต๊ะผมทำอย่างนี้อยู่3ครั้งก็เหมือนเดิมเลยบอกให้พี่สาวดูบ้างว่าเห็นขาคนใต้โต๊ะไหมพี่สาวก็ก้มไปมองบอกว่าไม่เห็นมีผมก็เถียงกับพี่สาวอยู่จนพ่อเดินเข้ามาผมเลยเล่าให้พ่อฟังอย่างละเอียดพ่อก็ตกใจและบอกผมว่านั่นล่ะอากงกับอาม่าของผมซึ่งท่านเสียไปก่อนผมเกิดมาหลายปีแล้วอากงชอบใส่กางเกงขายาวสีดำส่วนอาม่าชอบใส่กางเกงผ้าแพรสีดำตอนท่านเสียก็ใส่ชุดที่ผมเห็นนั่นแหละและนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสกับโลกหลังความตายครับยังมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆ อีกหลายเหตุการณ์ที่ผมสัมผัสได้แต่ผมจะไม่ขอเล่าจะเล่าเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เจอมาแล้วกันครับพอผมโตขึ้นน่าจะอยู่ราวชั้นป.5วันหนึ่งผมไม่สบายเป็นหวัดธรรมดานี่แหละก็ไปหาหมอได้ยามากินนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน2วันอาการก็เหมือนจะดีขึ้นแต่พอวันที่3จำได้เลยผมกำลังจะลุกจากเตียงไปอาบน้ำไปโรงเรียนปรากฏว่าขาผมอยู่ๆมันเกิดเดินไม่ได้ซะอย่างนั้นล้มลงกับพื้นเลยผมตกใจมากรีบตะโกนเรียกแม่แม่ก็ขึ้นมาดูพยายามบีบนวดแต่ก็ไม่เป็นผลป
ผมร้องให้ใหญ่ว่ากลัวว่าจะพิการแม่เลยรีบพาไปหาหมอซึ่งหมอวินิจฉัยอาจเกิดจากความเครียดหรือไม่ก็เชื้อไวรัสลงขาหมอก็ฉีดยาและให้ยามากินแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยคือมันเดินได้แต่ต้องเกาะขอบประตูเกาะโต๊ะไปเรื่อยๆขาผมมันไม่มีแรงจะยกขึ้นเองเป็นแบบนี้อยู่เกือบอาทิตย์แม่ต้องพาไปหาหมอจนรอบตลาดรวมถึงโรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีอยู่คืนหนึ่งผมร้องไห้จนเพลียและหลับไปจนกระทั่งกลางดึกมีบางสิ่งดลใจให้ผมตื่นลืมตามามองไปที่ปลายเตียงผมเห็นอะไรกลมๆดำๆคล้ายลูกบอลอยู่ที่ปลายเท้าแต่พอผมเพ่งมองดูดีๆปรากฏว่ามันเป็นหัวคนครับหัวของผู้หญิงมีผมยาวๆกำลังอ้าปากงับที่เท้าผมลักษณะเหมือนกำลังจะแทะกินเท้าผมอยู่ประมาณนั้นผมไม่รู้สึกเจ็บอะไรแต่ขยับเท้าไม่ได้เลยตอนนั้นผมตกใจมากและกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงได้แต่สวดมนต์แต่เจ้าหัวผู้หญิงนั่นยังไม่ไปไหนยังคงแทะเท้าผมอยู่ต่อไปจนผมหมดปัญญาได้แต่บอกว่าถ้าหยุดแทะเท้าผมแล้วถ้าผมกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเมื่อไหร่จะบวชให้1 เดือนปรากฏว่าเจ้าหัวนั่นหยุดแทะเท้าผมแล้วตกลงไปที่พื้นดังตุบและกลิ้งหายไปในความมืดผมตกใจจนหมดสติไปเลยพอเช้าผมตื่นขึ้นมาสดชื่นแถมยังลุกขึ้นมาเดินได้ตามปกติอีกด้วยทั้งแม่และผมดีใจมากผมก็เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้แม่ฟังหมดซึ่งโชคดีที่ช่วงนั้นใกล้สอบปิดภาคเรียนพอดีพอปิดภาคเรียนผมก็บวชตามสัญญาที่สัญญากับเจ้าหัวผีนั่นไว้ครับตอนบวชผมได้พักอยู่กับหลวงตาท่านหนึ่งหลวงตาท่านดูดวงได้และยังชอบนั่งสมาธิเป็นประจำท่านบอกว่าดวงของผมเป็นดวงที่หนีมาเกิดคือยังไม่ถึงเวลาเกิดแต่หนีเขามาเลยทำให้สัมผัสกับอะไรพวกนี้ได้ตามที่โอกาสจะอำนวยท่านห้ามผมไม่ให้เข้าพิธีใดๆทั้งสิ้นทั้งครอบครูรับขันสวดผ่านยักษ์ท่านบอกว่าพิธีเหล่านี้ยิ่งจะทำให้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้แรงขึ้นซึ่งผมก็กลัวไม่อยากจะเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วจึงต้องเลี่ยงๆพวกพิธีนี้ตลอดช่วงที่บวชผมก็พยายามแผ่เมตตานั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้ผีหัวตัวนั้นตลอดจนก่อนผมสึกไม่นานมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่กำลังนอนหลับสนิทอยู่นั้นหูผมก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างหนักๆกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ใต้เตียงชนขาเตียงดังกุ๊กกุ๊กกักกักแต่ผมไม่กล้าก้มลงไปมองเพราะกลัวว่าจะเจอในสิ่งที่ผมกลัวและพอผมตั้งสติได้ผมรีบลุกจากเตียงวิ่งไปเคาะห้องหลวงตาที่อยู่ใกล้ๆทันทีจนหลวงตาเปิดประตูออกมาผมก็เล่าให้ท่านฟังท่านจึงเดินไปที่ห้องผมหลับตาลงครู่หนึ่งแล้วท่านก็พูดออกมาว่าเนนบวชให้แล้วตามสัญญาเลิกรบกวนได้แล้วเอาบุญแล้วก็ไปเสียในคืนนั้นผมต้องขอไปนอนที่ห้องหลวงตาจนเช้าเพราะไม่กล้ากลับไปนอนคนเดียวอีกหลังจากผมสึกผมก็ไม่เคยเจอกับเจ้าผีหัวผีนั่นอีกเลยพอโตขึ้นมาก็เริ่มเข้าใจว่าเจ้าหัวผีนั่นอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมก็เป็นได้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนวิญญาณห่วงบ้านเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งเล่าว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับผม
ในสมัยวัยเด็กที่จังหวัดอยุธยาในยุคที่ยังใช้เพจเจอกันอยู่เลยคือวันนั้นบ้านข้างๆผมเขามีญาติมาเยี่ยมครับทีนี้ตอนญาติเขากลับแกดันเผลอวางเพจเจอไว้หลังคารถขับไปมันก็หล่นหายสิครับแกก็เลี้ยวรถกลับมาวานให้ผมกับเพื่อนๆแถวบ้านช่วยกันเดินหาตามข้างทางให้ทีตอนนั้นเวลาพลบค่ำแล้วด้วยพวกผมก็เดินส่องไฟฉายหากันไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยครับเดินหาจนมาถึงบริเวณใกล้บ้านร้างหลังหนึ่งที่ถ้ามองจากถนนปูนเข้าไปก็จะเห็นประตูบ้านอยู่ไกลๆนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่เพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับการหาเพจเจอจนมีอยู่ช่วงหนึ่งผมหันไปทางหลังคาบ้านร้างนั้นพอดีสิ่งที่เห็นคือลูกไฟสีส้มๆขนาดเท่าลูกมะพร้าวได้มันกำลังลอยเอื่อยๆวนอยู่เหนือบ้านร้างหลังนั้นครับผมตกใจแล้วหันไปบอกกับทุกคนพร้อมชี้ให้ดูลูกไฟประหลาดนั้นปรากฏว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดครับไม่ใช่ตาฝาดแน่นอนจนพวกผู้ใหญ่เขาเริ่มเห็นท่าไม่ดีเลยชวนทุกคนกลับบ้านเลยครับสรุปเพจเจอก็หาไม่เจอเรื่องลูกไฟนั่นก็พากันให้ทุกคนชะกนใจไปหลายวันว่ามันคืออะไรแล้วเรื่องนี้มันก็ผ่านไปจนผมเกือบจะลืมไปแล้วแต่กลับต้องมาโดนกับตัวและเพื่อนฝูงอีกจนได้ครับเหตุมันเกิดตอนผมบรรพชาเป็นสามเณรตอนเช้ามืดจะต้องพายเรือข้ามฟากไปบิณฑบาตทุกๆวันและไอ้เส้นทางที่ไปก็จะต้องผ่านบ้านร้างหลังนั้นด้วยนี่สิมีวันหนึ่งพระพี่เลี้ยงหาพาดพวกผมก็เนียนไฟแรงเลยอาสาไปกันเองมีด้วยกัน7รูประหว่างทางมีช่วงหนึ่งจีวรผมเกิดหลุดครับผมเลยต้องแวะมาหน้าบ้านร้างนี่แหละผมเอาบาตรวางบนปากโอ่งน้ำใบใหญ่แล้วก็ยืนห่มจีวรใหม่ระหว่างนั้นเนียนเพื่อนผมที่รอกันก็มือบอนเดินไปเด็ดฝักมะขามหน้าบ้านมากินหลังจากนั้นพักเดียวกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาเลยครับแถมจู่ๆบาตรผมที่วางอยู่บนโอ่งน้ำมันก็หมุนติ้วติ้วเองเฉยๆหมุนจนบาปคว่ำลงพื้นเลยผมตะโกนร้องเฮ้ยเสียงดังจนเนนเพื่อนต้องกลับมาดูว่าเป็นอะไรจังหวะนั้นสายตาผมดันมองไปที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านชัดเลยครับลูกไฟสีส้มๆลอยผ่านหน้าต่างไปเต็มตาสองตาเลยมันทำให้ผมนึกย้อนไปถึงคืนนั้นที่หาเพจเจอตัวผมสั่นขนนี่ลุกขึ้นมาทันทีผมหูตาเหลือกรีบโกยถุงข้าวใส่บาตรแล้วรีบเดินออกไปให้พ้นจากบ้านหลังนั้นทันทีเลยครับหลังจากวันนั้นผมได้เคยถามพวกคนแก่ๆระแวกนั้นเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นน่ะเจ้าของเป็นคนห่วงบ้านมากโจรขโมยไม่เคยได้เข้าหรอกแต่วันหนึ่งเจ้าของบ้านกลับผูกคอตายในห้องนอนหลังจากนั้นมาบ้านก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้อย่างนั้นว่ากันว่าเฮี้ยนมากเพราะวิญญาณแกยังคงห่วงบ้านเลยไม่มีใครกล้าไปยุ่งทั้งที่เป็นทำเลทองแต่ปัจจุบันที่ผมผ่านไปเห็นคือบ้านนั้นถูกรื้อถอนไปเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนสถานีผีดุเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณหมีครับโดยคุณหมีเล่าว่า
ช่วงปลายปี2549ผมได้เข้าไปทำงานเป็นคนเขียนข่าวของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทำงานของผมจะเป็นตึก4ชั้นชั้น1จะเป็นชั้นโล่งๆเอาไว้เก็บของและบริเวณหน้าตึกจะมีการวางแผงขายของซึ่งเป็นแผงของเจ้าของตึกเองชั้น2จะเป็นห้องทำงานของพวกผมมีช่างกล้องช่างตัดต่อนักข่าวและผมคนเขียนข่าวชั้น3จะถูกทิ้งร้างไว้ส่วนชั้น4เป็นห้องกระจายเสียงวิทยุท้องถิ่นและเป็นออฟฟิศของผู้อำนวยการเวลาพวกผมจะส่งงานก็ต้องขึ้นไปที่ชั้นนี้ครับเรื่องมันเกิดขึ้นในวันหนึ่งหลังจากที่ผมกับเพื่อนนักข่าวอีกคนเอางานขึ้นไปส่งที่ห้องผู้อำนวยการเสร็จครับเวลาประมาณ2ทุ่มขณะที่ผมกับเพื่อนเดินลงบันไดมาถึงชั้น3พวกผมเห็นเด็กๆ2คนวิ่งลงบันไดจากชั้น3ลงไปชั้น2ส่งเสียงดังหัวเราะสนุกสนานผมจึงตะโกนออกไปว่าน้องๆ อย่าเสียงดังครับพี่เขาจัดรายการอยู่ข้างบนแต่เด็กๆไม่ฟังเลยยังคงหัวเราะวิ่งลงจากชั้น2ลงไปชั้น1ตอนนั้นชั้น2ไม่มีใครอยู่แล้วพวกผมจึงรีบวิ่งตามลงไปแต่พอถึงชั้น1กลับไม่มีใครอยู่เลยจึงเดินไปถามที่แผงขายของหน้าตึกซึ่งเขาบอกว่าไม่เห็นมีเด็กที่ไหนเข้าออกนะแล้วก็ที่นี่ห้ามคนนอกเข้าด้วยตอนนั้นพวกผมได้เก็บความสงสัยเอาไว้แต่ในใจก็เริ่มสั่นๆและจนคืนหนึ่งพวกผมมีโอกาสได้ไปห้องกระจายเสียงวิทยุเพราะมีพี่ดีเจที่สนิทกันมาจัดรายการผมจึงเล่าเรื่องนี้ให้พี่เขาฟังพอฟังจบพี่เขาก็ชี้ให้ดูป้ายที่ติดอยู่ตรงตู้เอกสารในห้องเป็นข้อความเขียนไว้ว่าห้ามพนักงานพูดคุยเรื่องลี้ลับหรือไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นและมีลงชื่อผู้ในการอีกต่างหากพวกผมยิ่งงงกันไปใหญ่เลยทีนี้พี่เขาเลยจะเล่าให้ฟังแต่ว่าให้พวกผมเงียบไว้พี่เขาเล่าว่าที่ชั้น3เนี่ยมีตั้งศาลเพียงตาไว้ถ้าอยากเห็นต้องลองเปิดห้องเข้าไปดูซึ่งมีความเป็นมายังไงพี่ก็ไม่รู้นะเพราะตอนเช้ามาทำงานก็เห็นว่ามีอยู่แล้วพวกผมฟังก็อึ้งกันเพราะปกติชั้น3มันก็น่ากลัวของมันอยู่แล้วจากนั้นพี่เขาก็เล่าให้ฟังต่อว่าก็เคยมีคนเจอเรื่องหลอนๆมาเหมือนกันนะคือก่อนหน้านี้มีดีเจผู้หญิงเข้ามาทำงานกะดึกก็เลยพาแฟนมารออยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่พอจัดรายการเสร็จแฟนหายเธอเลยเดินลงไปหาที่ชั้น3ก็ได้ยินเสียงแฟนคุยอะไรอยู่ในห้องพอเปิดห้องไปกลับเห็นแฟนนั่งคุยอยู่คนเดียวเธอเลยเรียกแฟนให้กลับบ้านพอตอนกำลังเดินลงบันไดกลับเธอถามแฟนว่าเมื่อกี้คุยอะไรอยู่กับใครเหรอแฟนบอกว่าก็คุยกับพี่ผู้หญิงอยู่ไงเขามาเรียกไปทำไมเหรอคำตอบทำเอาเธองงมากเลยบอกไปว่าแต่เมื่อกี้ไม่เห็นมีใครเลยนะและเพื่อให้หายสงสัยทั้งคู่จึงชวนกันย้อนกลับไปดูที่ห้องนั้นอีกรอบปรากฏว่าตรงที่ที่แฟนเธอนั่งคุยอยู่นั้นเป็นสารเพียงตาในห้องไม่มีใครอยู่เลยซึ่งแปลกตรงที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่มีใครเห็นสารที่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยหลังจากเหตุการณ์นั้นดีเจผู้หญิงก็ขอลาออกทันทีทุกวันนี้ผมเองก็ยังไม่รู้ประวัติของที่นั่นเพราะผมเองก็ลาออกหลังจากวันนั้นเช่นกันสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเงาปริศนาที่ตามมาเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณไมค์ครับคุณไมค์เล่าว่า
าเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเราต้องไปฝึกงานที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยหลังผ่าตัดและคนชราแห่งหนึ่งอยู่แถวตลิ่งชันลักษณะศูนย์ภายนอกจะเหมือนบ้านภายในตกแต่งเหมือนโรงพยาบาลขนาดเล็กมีคนไข้ราว30คนได้ส่วนมากเป็นคนแก่ที่ญาตินำมาฝากไว้ดูแลช่วงฝึกงานเราก็ไม่ได้เจออะไรผิดปกตินะคะจนเราฝึกงานเสร็จเราก็ตัดสินใจทำงานที่นี่ต่อเลยการทำงานของเราคือกินอยู่ร่วมกับคนไข้เลยเวลากลางคืนเราก็จะต้องนอนเฝ้าคนไข้ด้วยมีอยู่คืนหนึ่งเรากับเพื่อนอีกคนต้องนอนในห้องพักของผู้ป่วยชายเป็นห้องรวมมีประมาณ20เตียงแต่ตอนนั้นมีคนไข้อยู่11เตียงค่ะโดยจะมีพี่ๆอีก3คนมาอยู่ด้วยคือพวกเราปูผ้านอนกันที่พื้นเรากับเพื่อนนอนเอาหัวชนกันโดยนอนเว้นระยะจากเสากลางบ้านเพราะถือว่ามันไม่ดีแต่พี่อีก3คนเขาไม่เว้นค่ะมีคนหนึ่งนอนตรงเสาพอดีเลยพอช่วงประมาณตีหนึ่งเรารู้สึกอยากเข้าห้องน้ำมากแต่เรากลัวผีไม่กล้าไปคนเดียวจะปลุกเพื่อนปลุกพี่ๆก็เกรงใจเลยรอให้พี่ผู้ชายที่อยู่ห้องผู้ป่วยหญิงเข้ามากินน้ำในห้องนี้ก่อนคือจะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องตื่นมากินน้ำที่นี่เป็นประจำทุกคืนแต่คืนนี้พี่เขาไม่มาสักทีเราเลยต้องลุกไปเข้าห้องน้ำคนเดียวพอทำธุระเสร็จระหว่างที่เราเดินกลับมานอนเรารู้สึกเสียวหลังยังไงก็บอกไม่ถูกค่ะมันเหมือนมีอะไรมองเราอยู่ด้านหลังพอมาถึงที่นอนเรานอนยังไงก็นอนไม่หลับพยายามข่มตาให้หลับก็ไม่ยอมหลับสักพักใหญ่ขณะเรากำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นลืมตาขึ้นมาแต่ลืมได้แค่นิดเดียวเหมือนมันหนักๆที่ตาปรากฏว่าเราเห็นเท้าค่ะเท้าใครไม่รู้เดินผ่านที่ที่เรานอนอยู่พอดีแล้วอยู่ดีๆพี่คนที่นอนตรงเสาเขาก็ละเมอพูดอะไรออกมาไม่รู้พึมพำจับใจความไม่ได้พูดอยู่นานพอสมควรเราพยายามมองตามเท้าปริศนาไปก็เห็นเป็นเงารูปร่างคนกำลังเดินวนเวียนอยู่ภายในเตียงผู้ป่วยตอนนั้นเรากลัวมากๆกลัวเขารู้ว่าเรามองเลยพยายามหลับตาไม่ลุกขึ้นเองจนหลับไปถึงเช้าโดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะคิดว่าอาจจะแค่ฝันไปได้ช่วงสายๆเราไปเจอพี่ชายที่เขาต้องมากินน้ำที่ห้องผู้ป่วยชายพี่เขาเข้ามาทักเราและบอกว่าเมื่อคืนดึกๆตอนพี่กำลังจะไปกินน้ำพี่เจอน้องที่ทางเดินด้วยล่ะแต่ว่าพี่เห็นมีเงาดำๆเดินตามน้องอยู่พี่ไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเลยต้องเดินกลับไม่กล้าไปกินน้ำเลยแล้วนี่น้องเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าพอเราได้ฟังถึงกับขนลุกขาแข้งไปหมดเลยค่ะคือมันตรงกับสิ่งที่เราเห็นที่เรารู้สึกทั้งที่เรายังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยด้วยซ้ำนั่นทำให้เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ฝันไปแน่ๆแล้วพอหลังจากนั้น3วันคุณตาท่านหนึ่งในห้องผู้ป่วยชายก็เสียชีวิตซึ่งเราว่ามันคงไม่ใช่เรื่องเอิญแน่ๆหรือว่าเงานั้นคือใครที่จะมารับคุณตาไปนั่นเองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเช่าหอพักชั้นล่างเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณแอนครับคุณแอนเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเราและเพื่อนๆที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครผ่านมาได้ 4-5 ปีแล้วแต่พวกเราไม่เคยลืมเลยช่วงนั้นเราเป็นคนไม่ติดบ้านก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่กำลังรักสนุกติดเพื่อน
ติดเที่ยวเลยออกไปเช่าห้องเล็กๆอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนตอนแรกที่ไปดูหอพักแห่งนี้เจ้าของหอแกบอกว่าเหลือห้องว่างอยู่ห้องเดียวนะน้องชั้นล่างสุดจะไปดูก่อนไหมด้วยความที่ไม่คิดอะไรเยอะก็เลยบอกกับเจ้าของห้องไปว่าไม่เป็นไรครับพี่เอาเลยคือตอนนั้นเราก็อยากจะย้ายกันให้ไวที่สุดเพราะเก็บของรอไว้แล้วหลังจากจ่ายเงินมัดจำกันเรียบร้อยก็ขนย้ายข้าวของเข้าห้องกันเลยต้องบอกเลยว่าครั้งแรกที่เดินไปเห็นแค่หน้าห้องก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติแล้วเพราะที่ประตูห้องมันมีผ้ายันสีแดงเก่าๆดำๆแปะไว้และเป็นห้องเดียวที่มีด้วยตอนนั้นพวกเราก็มองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้อะไรพอเปิดประตูห้องเข้าไปเท่านั้นแหละยิ่งรู้สึกได้ถึงความอึดอัดมวลอากาศความหนาแน่นของอะไรสักอย่างที่อยู่ภายในห้องนั้นมันปะทะเข้ามาที่หน้าเราคือมันอบมองบอกไม่ถูกเลยค่ะสภาพภายในห้องดูเก่าเป็นรอยดำตามฝาผนังบ้างคราบตามชื่อบ้างใครที่เคยหาดูห้องเช่าน่าจะรู้สึกดีว่าการเจอสภาพห้องที่เก่ามันรู้สึกยังไงแต่เราก็พยายามไม่คิดอะไรเยอะเพราะตอนนั้นก็เหนื่อยมากด้วยกว่าจะจัดข้าวของเสร็จกระปาเข้าไปเกือบจะสองทุ่มต่างคนต่างก็เพลียจึงพากันหลับในขณะที่หลับอยู่นั้นเราเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นค่ะลืมตามาภาพที่เรามองไปเห็นคือเป็นผู้ชายกำลังนั่งกอดเข่าก้มหน้าอยู่ที่มุมห้องตรงบริเวณประตูทางเข้าเราก็ตกใจสะดุ้งตื่นแต่ตอนนั้นก็งงคิดว่ามันคงเป็นความฝันเลยหลับต่อยาวจนถึงเช้ามาเรากับเพื่อนๆออกไปหาข้าวกินกันที่หน้าปากซอยก็ไปเจอเจ้าของหอแกกำลังซื้อกับข้าวอยู่เหมือนกันแกเห็นพวกเราสามคนเลยถามว่าเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนสบายดีไหมเราก็ยิ้มกลับไปไม่ได้สนใจอะไรก็มานั่งกินข้าวกันตามปกติจนอยู่ๆเพื่อนเราคนหนึ่งมันพูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนนี้กูฝันว่ามีผู้ชายตกลงมาที่ห้องวะร่วงมาจากไหนไม่รู้แต่ในฝันนี่มีพวกเราสามคนนอนอยู่ตรงนั้นด้วยนะมันพูดไปก็ขำไปแต่เรานี่สิขำไม่ออกเพราะนึกไปถึงเรื่องเมื่อคืนที่เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มุมห้องเหมือนกันเราก็เงียบๆไว้ไม่กล้าพูดอะไรเพื่อนอีกคนมันก็เสริมกลับไปว่าแหมฝันว่าผู้ชายตกลงมาขนาดนี้สงสัยนึกคู่จะมาแล้วมั้งเราก็หัวเราะกลบเกลื่อนตามพวกมันไปจนมาถึงตอนเย็นพวกเรามีนัดไปเที่ยวกลางคืนกันช่วงนั้นติดเที่ยวมากเราค่อนข้างเมากันนิดหนึ่งพอกลับมาถึงห้องก็ดึกแล้วราวตีสองกับตีสามได้ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วคือเงียบมากๆแต่พวกเราก็ยังไม่ได้นอนทันทีนะคะยังนั่งกินขนมกินกับแกล้มคุยเล่นกันตามภาษาผู้หญิงเราเปิดประตูหลังห้องไว้รับลมบริเวณหลังห้องเราจะเป็นซอกทางเดินเล็กๆหลังตึกค่ะแต่จะมีเหล็กดัดกั้นไว้ป้องกันคนเข้ามาเพราะเป็นชั้นล่างสุดนั่งกินกันอยู่จู่ๆเราสามคนก็เหลือไปเห็นคนก้มๆเงยๆอยู่ที่ทางเดินข้างหลังห้องคือเห็นเหมือนกันหมดเลยค่ะเรารีบลุกขึ้นตะโกนไปว่าเฮ้ยใครวะตอนนั้นคิดว่าต้องเป็นผู้โรคจิตแน่นอนด้วยความเมาตึงๆเพื่อนคนหนึ่งมันเลยโมโหค่ะกะจะเดินไปดูเองเลยว่าใครมันเลยเปิดประตูห้องเพื่อจะเดินออกไปข้างๆหอพักที่เป็นประตูเล็กๆของหอสำหรับเดินเข้าไปที่ทางเดินข้างหลังตึกเรากับเพื่อนอีกคนก็เลยเดินตามไปสมทบกะจะด่ามันประจานให้ชาวหอรู้เลยแต่เชื่อไหมคะ
พอเดินไปถึงเท่านั้นแหละพวกเราถึงกับอึ้งกันหมดเพราะมันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยประตูลูกกรงก็ที่จะเข้าไปตรงนั้นมันก็ถูกล็อกอย่างแน่นหนาจากข้างนอกแล้วคนที่ยืนก้มๆเงยๆอยู่หลังห้องเรามันหายไปไหนจะปีนกำแพงหอพักออกไปก็ไม่น่าเพราะกำแพงสูงมากและมีลวดหนามอยู่ด้านบนกำแพงด้วยในใจตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วค่ะไม่มีใครเขาพูดอะไรพากันเดินกลับเข้าห้องเรารีบไปมองดูหลังห้องอีกครั้งมันก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆพวกนั้นตอนนั้นพวกเราระหวาดระแวงจากตอนแรกๆที่เมาๆอยู่นี่สางเลยเราเลยปิดประตูหลังห้องและเปิดไฟนอนด้วยความที่เปิดไฟนอนกันเลยไม่กลัวอะไรก็นอนหลับกันไปได้จนถึงสักประมาณเกือบตีห้าเพื่อนเราคนหนึ่งมันก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาค่ะตอนนั้นเราตกใจมากเลยพากันตื่นมองไปที่เพื่อนคนที่ร้องกรี๊ดคือมันหลับตาแน่เลยหน้าซีดมือมันชี้ไปที่บริเวณประตูห้องเราต้องรีบเขย่าตัวมันตอนนั้นคือกลัวไปหมดแล้วรู้สึกได้เลยว่าที่นี่มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เราเขย่าจนมันได้สติอยู่ๆมันก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดว่าออกไปจากที่นี่กันเถอะเราก็งงสิทำไมถึงพูดแบบนั้นมันก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดจนมันเล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นว่ากูฝันว่ามีผู้ชายตกลงมาในห้องเราตรงประตูห้องแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาชี้หน้ากูพูดเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องแถมยังมีเลือดเต็มตัวเลยพอสะดุ้งตื่นขึ้นมามองไปตรงประตูก็เห็นผู้ชายคนในฝันยืนอยู่จริงๆพอเพื่อนเล่าเท่านั้นแหละเราขนลุกเลยเพราะตรงกับวันก่อนที่เรากับเพื่อนอีกคนฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันหลังจากนั้นก็ไม่หลับไม่นอนกันแล้วค่ะกะว่าเช้ามาจะขอย้ายออกเลยตอนเช้าเราก็ไปหาเจ้าของหอเลยค่ะไปเล่าเรื่องเราทั้งหมดให้แกฟังแกพูดขึ้นมาคำหนึ่งค่ะนึกว่ามันจะไปแล้วซะอีกเราสามคนทั้งอึ้งทั้งงงกับสิ่งที่แกพูดเลยซักไซ้จนได้ความจากแกว่าแต่เดิมช่วงที่กำลังสร้างหอเนี่ยเคยมีแรงงานต่างด้าวคนหนึ่งเป็นคนพม่าขึ้นไปทำงานบนนั่งร้านก่อสร้างตอนนั้นตึกยังเป็นแค่โครงยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วคนพม่าคนนั้นก็พลัดตกลงมาหัวกระแทกพื้นเสียชีวิตคาที่และที่อึ้งไปกว่านั้นคือเจ้าของหอแกบอกว่าตกลงมาตรงจุดที่เป็นห้องที่พวกหนูพักพอดีเลยเท่านั้นแหละพวกเราเลยรีบขอย้ายออกทันทีเลยค่ะขนาดแค่2คืนแรกยังมาขนาดนี้ถ้าอยู่นานกว่านี้ไม่รู้จะขนาดไหนเจ้าของหอแกยังบอกอีกนะคะว่าคนเช่าห้องก่อนหน้านี้ก็ย้ายออกก่อนพี่พวกหนูมาเช่าได้ประมาณเดือนหนึ่งแต่ย้ายออกไปเพราะถูกหวยเป็นหมื่นๆเลยสงสัยเพราะเขาวางน้ำแดงไว้หน้าห้องตลอดฟังไปก็รู้สึกว่าพี่คนนั้นโชคดีจังนะแต่กับพวกเราทำไมถึงได้มาหลอกจังทั้งเจ็บใจทั้งกลัวแต่หลังจากนั้นเรากับเพื่อนก็พากันไปทำบุญให้ชายพม่าคนนั้นค่ะทุกวันนี้หอพักนั้นมีแต่คนพม่ามาอยู่เนื่องจากมันค่อนข้างเก่ามากคนไทยจะไม่ชอบเราก็ได้แต่หวังว่าผีพม่าคนนั้นคงจะไม่ไปหลอกไปหลอนคนพม่าด้วยการหลอกมันถ้าใครเจอก็อยากจะบอกแค่ว่าโชคดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเรียกวิญญาณตายหูเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณเลิฟครับคุณเลิฟเล่าว่าตอนผมเรียนอยู่ปี3ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีสาขาอยู่ที่นครปฐมวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันสอบเสร็จพอดี
หลายคณะสอบเสร็จพร้อมกันในคืนนั้นจึงมีงานเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตที่ผับแห่งหนึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยทุกคนต่างกันสนุกกันมากทั้งกินเหล้าจีบสาวแดนคือปลดปล่อยเต็มที่หลังจากเครียดกันมานานจนถึงเวลาผับใกล้ปิดคนก็เริ่มทยอยกลับกันไปส่วนพวกผมที่กำลังจะกลับจู่ๆก็ได้ยินเสียงแก้วแตกเลยหันไปมองเห็นผู้ชายกำลังทะเลาะ กับผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งผมพยายามมองดีๆจึงรู้ได้ว่าเธอคือน้องในคณะศึกษาศาสตร์ที่หน้าตาดีและเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในมหาวิทยาลัยจากนั้นน้องเขาก็ผลุนพลันออกจากร้านไปสตาร์ทรถออกไปอย่างรวดเร็วผมกับเพื่อนๆที่เดินตามออกไปได้แต่ได้เห็นแค่เพียงไฟท้ายรถแล่นผ่านความมืดหายไปหลังจากออกจากผับพวกผมก็แวะตลาดกินโจ๊กกันให้อิ่มท้องจะได้นอนหลับสบายพอเสร็จก็ขับรถกลับหอในมหาวิทยาลัยแต่พอพ้นประตูรั้วเข้ามาก็เห็นรถพยาบาลรถกู้ภัยเปิดไซเรนบูบวาบไปหมดพอขับพ้นโค้งมาเพื่อนก็สะกิดบอกเฮ้ยๆมีรถแหกโค้งว่ะจอดๆลงไปดูหน่อยผมก็ทำตามที่เพื่อนบอกจอดรถข้างทางแล้วลงไปดูกันคือที่โค้งนี้เคยมีอุบัติเหตุบ่อยถึงแม้จะอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยก็ตามเพราะเป็นโค้งใหญ่ต้นไม้เยอะถนนก็ลื่นไฟทางก็ไม่ค่อยจะติดถ้าไม่ชินทางหรือเมามาก็แหกโค้งกันได้ง่ายๆเคยมีนักศึกษาตกลงไปประจำตายมาแล้วก็หลายรายพอผมกับเพื่อนๆลงไปดูเห็นรถที่คว่ำล้อชี้ฟ้าเลยผมจำได้ว่าเป็นรถของน้องผู้หญิงคนนั้นทะเลาะกับผู้ชายในผับเลยรีบเดินลงไปดูใกล้ๆที่เกิดเหตุตอนนั้นไทยมุงมากันเพียบทั้งขบวนนักศึกษาที่ขี่รถตามกันมารถพยาบาลหน่วยกู้ภัยวุ่นวายกันไปหมดพอกู้ภัยงัดร่างน้องเขาออกมาได้สภาพน้องเขาคือตายคาที่เละเลยผมไม่ขออธิบายแล้วกันพอทุกอย่างเริ่มสงบต่างก็แยกย้ายกันกลับหอกลับไปเมามอยกันที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตวันต่อมาหลังจากสั่งเมากันเรียบร้อยก็นั่งจับกลุ่มเมามอยกันเรื่องของน้องผู้หญิงที่เกิดขึ้นเมื่อวานต่อจนมีเพื่อนคนหนึ่งอุตลุดพูดขึ้นมาว่าถ้าพวกมึงอยากรู้ว่าน้องเขาตายเพราะอะไรเดี๋ยวคืนนี้จะเชิญวิญญาณน้องเขามาลงถ้วยแก้วแล้วเดี๋ยวกูถามให้ไอ้เพื่อนอีก 3-4 คนก็ดันเห็นดีเห็นงามไปด้วยผมก็ได้แต่บอกว่าอย่าเลยอย่าไปล้อเล่นแบบนี้แต่มันก็ไม่มีใครฟังผมตกดึกประมาณเที่ยงคืนไอ้เพื่อนหัวโจกมันก็เริ่มปฏิบัติการทันทีโดยพาเพื่อนๆที่เหลือขับรถไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับธูปเทียนและถ้วยแก้วที่มันเตรียมไว้ส่วนผมไม่ไปขอรออยู่ที่ห้องเพราะไม่อยากล้อเล่นกับอะไรแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงพวกมันก็กลับมาโดยไอ้หัวโจกเป็นคนถือธูปดอกหนึ่งที่มีถ้วยแก้วครอบธูปไว้ไม่ให้ควันธูปลอยหายไปประหนึ่งว่าได้เชิญดวงวิญญาณมาอยู่ในถ้วยแก้วนี้แล้วเพื่อนที่เหลือปูเสื่อกางกระดานที่ใช้เล่นผีถ้วยแก้วและเอาถ้วยแก้ววางลงบนกระดานจัดแจงนั่งล้อมวงเหมือนรู้งานกันส่วนผมขอดูอยู่ห่างๆไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพื่อนหัวโจกเริ่มถามคำถามไปเรื่อยคุณชื่ออะไรใช่น้องคนที่ตายเมื่อวานหรือเปล่าตายเพราะอะไรสารพัดที่จะถามผมนั่งฟังอยู่บนเตียงเงียบๆเวลาผ่านไปพักใหญ่ๆแก้วก็เริ่มขยับครับแล้วค่อยๆตอบคำถามที่เพื่อนๆถามทีละข้อๆจนมาถึงเพื่อนคนหนึ่งถามว่าอยากหาตัวตายตัวแทนไหม
พื่อนที่ร่วมเล่นร้องเฮ้ยพร้อมกันด้วยความตกใจแล้วแก้วก็ค่อยขยับไปที่คำว่าชัยทั้งวงผีถ้วยแก้วนิ่งเงียบสนิทให้เพื่อนคนเดิมถามอีกว่าแล้วจะเอาไปเมื่อไหร่แก้วก็เลื่อนไปที่เลข3เพื่อนอีกคนทำหน้าที่แปลบอกภายใน3เดือนตอนนั้นผมเริ่มใจไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนคนเดิมถามต่ออีกว่าจะเอาผู้ชายหรือผู้หญิงไปแก้วก็ขยับไปที่ตัวจอเพื่อนอีกคนก็แปลว่าผู้ชายทั้งวงเริ่มเคร่งเครียดกันอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนคนเดิมพูดต่อว่าจะให้ไปแล้วขอถามอีกข้อเดียวที่ตายเพราะทะเลาะกับแฟนในผับใช่หรือเปล่าคราวนี้แก้วไม่ขยับเลยนานเป็นหลายนาทีจนเพื่อนหัวโจกบอกว่าน้องเขาคงไปแล้วมั้งพอทำท่าจะเลิกเล่นกันปรากฏว่าแก้วเริ่มขยับไปที่เลข3อีกครั้งแล้วก็ไม่ขยับไปไหนอีกเลยจนเพื่อนๆเลิกเล่นกันไปจากคืนนั้นพวกผมก็คุยกันว่ารอดูสิใน3เดือนต่อจากนี้จะมีใครตายที่โคนั้นอีกไหมแต่ก็น่าแปลกครับเพราะไม่เห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลยที่โค้งนั้นจนพวกผมสงสัยว่าคืนนั้นที่เล่นกันมันไม่จริงหรอกคงต้องมีใครแกล้งดันแก้วซะมากกว่าจนได้เวลาเปิดเทอม2พวกผมก็วุ่นวายกับการเรียนจนลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทจนมีคืนหนึ่งผมกำลังนอนหลับอยู่บนหอกับเพื่อนๆก็มีเพื่อนมาตะโกนเรียกให้ไปดูเพื่อนผมหน่อยอยู่โรงพยาบาลผมกับเพื่อนในห้องก็รีบไปโรงพยาบาลทันทีปรากฏว่าเพื่อนผมหนึ่งในสมาชิกแก๊งผีถ้วยแก้วถูกยิงอาการสาหัสเหตุเพราะไปกินเหล้าและมีเรื่องกับเจ้าถิ่นต้องส่งตัวเข้ากรุงเทพด่วนเพื่อไปรักษาต่อหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลพวกผมที่เหลือก็มานั่งคุยกันด้วยความสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงปกติเพื่อนคนนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใครคงจะขี้กลัวด้วยซ้ําแล้วต่อมาเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแก๊งผีถ้วยแก้วทีละคนหนึ่งในนั้นคือเพื่อนคนที่เป็นหัวโจกที่กำลังลงทำงานในเวิร์กช็อปแล้วประแจที่ใช้ขัดตัวจับเครื่องกลึงไม่รู้ใครลืมถอดพอเปิดเครื่องเท่านั้นแหละประแจมันก็กระเด็นเข้าหน้าเพื่อนผมเต็มๆยิงไปหลายเข็มเกือบตาบอดอีกคนในกลุ่มก็เจอครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆมันบอกว่ามีหมาตัวใหญ่วิ่งตัดหน้ามันเบรกจนรถเสียหลักล้มได้เลือดกันไปแต่พอมองหากลับไม่เห็นวี่แววของหมาตัวนั้นเลยเหตุการณ์ชักเริ่มไม่ดีแล้วตัวผมเองก็หวาดถึงจะไม่ได้ร่วมเล่นผีถ้วยแก้วด้วยก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนๆช่วงนั้นผมพยายามระมัดระวังตัวตลอดเวลาที่จะทำอะไรจนมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ร้ายๆเริ่มสงบผมก็ไปเที่ยวผับกับเพื่อนกลุ่มเดิมนี่แหละครับคืนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปกัน2คันพอผับเลิกเพื่อนก็เดินมาคร่อมมอเตอร์ไซค์จากกลับหอคัน1ซ้อน3อีกคันซ้อน2ตอนแรกผมนั่งคันที่ซ้อน3นั่งตรงกลางระหว่างรอเพื่อนอีกคนมาตอนนั้นนึกยังไงไม่รู้ผมก็มองลงไปที่พื้นแสงจากเสาไฟหน้าร้านส่องให้เห็นเงาทอดยาวไม่รู้ผมตาฝาดหรือเปล่าผมไม่เห็นเงาหัวตัวเองในตอนนั้นนี่ขนลุกเลยครับผมเอามือกำเหรียญรอ5ที่แม่ให้คล้องคอไว้แล้วบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกูไปนั่งอีกคันดีกว่าวะเพื่อนคนที่ขี่ก็บอกว่าไปทำไมกูไม่เมาไอ้คันหลังมันเมาปลิ้นเลยไปกับกูดีกว่าปลอดภัยจังหวะนั้นเหมือนมีคนอุ้มผมลงจากรถลงมายืนเลยแล้วผมก็เดินไปซ้อนรถคันหลังแทนส่วนเพื่อนอีกคนที่มาทีหลังก็เลยไปซ้อน3คันหน้าแทนผมแล้วออกรถไปคันที่ผมซ้อนก็ออกรถตามไปปกติ
ผมบอกเพื่อนคันผมค่อยๆขี่ไม่ต้องรีบส่วนไอ้คันหน้าบิดหายไปกับความมืดแล้วทางที่ออกจากผับมันเป็นซอยก่อนจะเข้าถนนใหญ่มันจะมีโค้งๆหนึ่งพอรถคันที่ผมนั่งกำลังจะเลี้ยวโค้งเพื่อเข้าถนนหูผมได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อแว่วๆมาผมเลยบอกให้เพื่อนจอดรถแล้วมองฝ่าความมืดไปก็เห็นเพื่อนผมครับกำลังคลานขึ้นมาจากข้างทางเลือดเต็มตัวเลยผมรู้ทันทีแหกโค้งแน่ๆผมกับเพื่อนอีกคนรีบวิ่งลงไปดูเห็นรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกลงไปข้างทางเห็นเพื่อนอีกคนนอนฟุบหน้ากับพงหญ้าส่วนอีกคนหาไม่เจอไม่รู้กระเด็นไปไหนต้องขี่รถไปแจ้งตำรวจให้ช่วยกว่าจะเจอก็เกือบเช้าเพื่อนคนนั้นกระเด็นลงไปในคลองจมน้ำตายครับคนที่หน้าฟุบกับพงหญ้าคอหักกระดูกหักหลายจุดตายเหมือนกันส่วนคนที่คลานขึ้นมาเรียกผมแขนขาหักโหนกแก้มร้าวสมองบวมและไปเสียชีวิตในอีก3วันต่อมาที่โรงพยาบาลผมต้องเสียเพื่อนในห้องไปถึง3คนในคืนเดียวกันเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกไปถึงเรื่องผีถ้วยแก้วที่วิญญาณน้องคนนั้นบอกจะมาเอาตัวตายตัวแทนเพราะลองนับวันดูนี่ก็เกือบจะครบ3เดือนแล้วจากวันนั้นแล้วที่แก้ววิ่งไปที่เลข3ตอนหลังมันอาจจะถึงหมายถึง3ชีวิตของเพื่อนผมก็ได้ผมต้องย้ายออกจากหอเพราะทนรับสภาพไม่ได้ต้องไปอาศัยนอนกับเพื่อนห้องอื่นไปเรื่อยๆในเทอมนั้นผมหลอนไปหมดไม่กล้าอยู่คนเดียวขนาดเข้าห้องน้ำยังต้องให้เพื่อนมานั่งเฝ้าคอยคุยเป็นเพื่อนเรียกว่าสติเสียไปเลยครับจากนั้นผมก็หมั่นทำบุญอุทิศให้วิญญาณน้องคนนั้นและเพื่อนๆตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเรื่องของเพื่อนที่ชื่อกิ่งเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณคิวครับคุณคิวเล่าว่าสมัยผมเรียนชั้นประถมในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานอยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชาผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อกิ่งกิ่งเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีน่ารักครับแต่ว่าแขนข้างขวาของเธอนั้นมีถึงเพียงบริเวณข้อศอกเท่านั้นหรือพูดง่ายๆแขนขวาพิการนั่นเองผมค่อนข้างสนิทกับเธอเป็นพิเศษจนเธอก็เล่าอะไรแปลกๆให้ผมฟังบ่อยๆว่าเธอมองเห็นเปรตที่หลังโรงเรียนบ้างหรือเห็นคนอยู่บนต้นไม้ระหว่างทางกลับบ้านบ้างเย็นวันหนึ่งผมกลับบ้านมาเจอแม่พอดีซึ่งวันนี้แม่ดูไม่เหนื่อยมากผมเลยชวนไปคุยเรื่อยๆจนเรื่องของกิ่งผมเล่าเรื่องที่กิ่งเห็นอะไรแปลกๆให้แม่ฟังแม่เลยบอกว่าก็อาจจะจริงเพราะตัวกิ่งเองนั้นเป็นเด็กมีกรรมติดตัวมาแต่เกิดคือแม่ผมก็รู้จักกับครอบครัวของกิ่งครับจากนั้นก็เป็นแม่ผมเองที่เล่าให้ผมฟังยาวเลยแม่ผมเล่าว่าเมื่อราว10ปีก่อนที่ผมจะเกิดผมเกิด2533เรื่องที่แม่เล่าเกิดขึ้นราวๆ2523เย็นวันหนึ่งที่หมู่บ้านชาวบ้านต่างมารวมตัวกันที่บ้านของนาก้านพ่อของกิ่งเพราะวันนั้นควายที่บ้านนาก้านจะคลอดมันส่งเสียงร้องตั้งแต่เช้าแต่ไม่คลอดสักทีชาวบ้านที่เสร็จจากทำไร่ไถนาก็มาช่วยกันดูช่วยกันเตรียมทำคลอดพวกกี่เหล้าที่หวังจะมากินลูกควายที่มึงคลอดเป็นกับแกล้งก็มากันเยอะครับในสมัยนั้นวัวควายเวลาคลอดส่วนใหญ่ลูกจะไม่รอดหรือแท้งนั่นเองเพ
พราะเขายังใช้วัวควายทำไร่ไถนายังไม่มีรถไถใช้เหมือนทุกวันนี้ทำให้ควายที่ท้องมีโอกาสแท้งสูงเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ชาวบ้านต่างช่วยกันปลอบขวัญควายให้ควายคลอดลูกตามความเชื่อของคนแถบนั้นในที่สุดแม่ควายก็คลอดลูกได้สำเร็จเสียงเฮของชาวบ้านดังลั่นด้วยความดีใจเพราะทั้งแม่ควายและลูกควายต่างรอดทั้งคู่แต่ปรากฏว่าลูกควายที่คลอดออกมากลับพิการไม่มีขาหน้าข้างขวาครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกให้เลี้ยงไว้เพราะสภาพร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงดีขาดแค่เพียงขาข้างเดียวเท่านั้นแต่นาก้านแกเห็นว่ามันคงเป็นภาระของแกหากแกเลี้ยงเอาไว้บวกกับคำยุโยงของคนในวงเล่าว่าให้ข้ากินซะเลี้ยงไว้ก็ใช้งานไม่ได้นาก้านจึงเดินขึ้นบ้านไปแล้วกลับลงมาพร้อมกับค้อนแม่บอกว่าลักษณะคล้ายๆค้อนปอนแกเดินดุ่มๆ มาในวงที่คนกำลังล้อมลูกควายอยู่ไม่ฟังคำคัดค้านของใครเลยในขณะที่แกกำลังจะทุบลูกควายลูกควายเองก็กำลังพยุงตัวเองนั่งเหมือนจะลุกเดินไปหาแม่ของมันแม่ควายร้องเสียงดังมากทันทีที่น้าก้านเอาค้อนทุบหัวลูกควายอย่างแรงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างอนาจใจด้วยทั้งเสียงร้องโหยหวนของแม่ควายกับเสียงร้องอย่างทรมานของลูกควายที่โดนทุบกว่าจะสิ้นใจเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยแม่ยังเล่าต่อว่าแม่ควายร้องไห้น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดมันส่งเสียงร้องโหยหวนทั้งคืนจนเช้ามาแม่ควายตัวนั้นก็ตายบ้างก็บอกว่าแม่ควายนั้นตรอมใจตายบ้างก็บอกว่าแม่ควายเป็นควายสาวท้องแรกอาจทนพิษจากการคลอดไม่ไหวเลยตายก็เดาๆกันไปต่างๆนานาเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่กิ่งเกิดมาบนโลกสิ่งที่นาก้านเห็นทำให้เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเพราะกลิ่งลูกสาวของเขามีแขนซ้ายเพียงข้างเดียวเหมือนกับลูกควายตัวนั้นไม่มีผิดจนทุกวันนี้นาก้านก็ยังไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเวรกรรมที่แกทำไว้กับลูกควายตัวนั้นถึงแม้ช่วงแรกๆที่กิ่งเกิดมาแกจะร้องไห้ฟูมฟายจะเป็นจะตายเพราะสงสารลูกสาวมากก็ตามสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเส้นทางสายใหม่เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณใบครับคุณใบเล่าว่าผมเป็นเด็กมัธยมปลายตอนนี้อายุก็จะ17ปีแล้วเคยดูรายการผีมาก็มาแต่ก็ไม่เคยเชื่อครับจะว่าลบหลู่เลยก็ได้เวลาเพื่อนบอกว่าเคยเจอผีหรือปู่ย่าที่เชียงใหม่เล่าเรื่องผีให้ฟังผมก็จะไม่ค่อยสนใจครับจนมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับผมเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเชื่อเลยว่าผีมีจริงวันหนึ่งผมกลับบ้านที่เชียงใหม่ครับส่วนมากวัยรุ่นที่นั่นก็จะชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวผมก็เช่นกันวันนั้นผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวแต่ระหว่างทางฝนดันตกครับด้วยความที่กลัวว่าตัวจะเปียกฝนเดี๋ยวแม่จะด่าเอาเลยหาที่จอดพักรถก่อนก็ไปเจอศาลาเล็กๆข้างทางจอดไปได้สักพักหนึ่งมองรอบๆไปเจอเส้นทางตัดใหม่ซึ่งผมก็เกิดความสงสัยเพราะจำได้ว่าเส้นทางตรงนี้น่าจะก่อสร้างเสร็จนานแล้วแต่กลับยังมีป้ายกั้นเขียนว่าขออภัยทางยังไม่สะดวกให้ใช้งานผมก็งงๆแต่คิดว่าเขาคงลืมเอาป้ายออกครับรอไปสักพักจนฝนเริ่มซา
ตอนนั้นเวลาก็ปาเข้าไป6 โมงเย็นแล้วบรรยากาศโผล่เพลเริ่มมืดเพราะเป็นหน้าหนาวผมจึงตัดสินใจเอาว่ะไปทางตันใหม่นี่แหละแล้วผมก็ค่อยๆขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านป้ายกั้นไปเส้นนี้เปลี่ยวโล่งเพราะไม่มีใครเข้ามาเลยนอกจากผมคันเดียววิ่งไปสักพักฟ้าก็เริ่มมืดจนผมต้องเปิดไฟหน้ารถครับจังหวะที่เปิดไฟไฟก็ส่องไปทำให้ผมเห็นคนครับเป็นผู้ชายรูปร่างสูงผอมไว้ผมยาวแบบนักร้องวงร็อกกำลังเดินกับเพลงกับเพลงอยู่ข้างทางผมก็เลยว่าจะไปทักถ้าบ้านพี่เขาเป็นทางผ่านเขาจะได้อาสาไปส่งผมขี่เข้าไปใกล้ๆเขาแล้วก็บีบแตรพร้อมเปิดไฟสูงให้เขารู้ตัวเขาก็หันมาครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมช็อกสุดขีดคือเขาหันมาแต่หัวตัวยังคงเดินหน้ากระเพกกระเพกต่อเขาจ้องมองผมอยู่ครู่หนึ่งผมรู้ตัวทันทีว่าโดนผีหลอกแล้วคือมันเสียวาบไปทั้งหลังเลยตอนนั้นผมรีบบิดแซงเขาไปอย่างไวจนผมคิดว่าน่าจะพ้นแล้วแต่ไม่ครับภาพที่เห็นในกระจกมองหลังคือเขาวิ่งตามมาอย่างไวทั้งที่ผมบิดไปมากกว่า100แน่ๆผมเลยต้องบิดต่อจนเขาหายไปนี่ถ้าถนนมันไม่ใหม่ไม่เรียบผมก็ไม่รู้ว่าจะรอดกลับบ้านไปถึงไหมผมตกใจมากใจเต้นรัวเหงื่อแตกเต็มตัวไปหมดกระหายน้ำเหนื่อยและล้าสุดๆอยากบอกไม่ถูกครับพอกลับถึงบ้านพ่อกับแม่รีบเข้ามาสีหน้าหงุดหงิดปนกังวลใจพร้อมกับพูดเสียงดังว่ากูตามหามึงตั้งนานทำไมกลับดึกขนาดนี้หายหัวไปไหนมาผมมองนาฬิกาซึ่งมันเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วผมก็ตกใจสิครับพ่อจำได้ว่าออกจากบ้านไปตอน4 โมงกว่าไปที่นั่นที่นี่แล้วฝนตกก็รอฝนหยุดตกจนกลับมาถึงที่นี่ไม่น่าเกิน3-4 ชั่วโมงแน่นอนแล้วทำไมผมถึงกลับมาถึงบ้านป่านนี้ได้ล่ะจังหวะที่คุยกันอยู่ปู่ผมแกก็เดินมาแล้วพูดว่ามึงไปทางเปลี่ยวมาใช่ไหมผมก็งงครับเลยบอกไปว่าครับปู่ผมจอดพักรอฝนหยุดตกที่ศาลาแล้วก็กลับเส้นทางยังไม่ทันที่ผมจะบอกปู่ว่าผมเจอผีหลอกปู่แกก็พูดว่าเจอเข้าแล้วล่ะสิผมเงียบไปไม่ได้พูดอะไรต่อปู่ผมเลยเล่าว่าเส้นทางตรงนั้นน่ะตอนทำพื้นถนนเส้นใหม่ๆเคยมีแก๊งวัยรุ่นมาแข่งมอเตอร์ไซค์กันแล้วมีคันหนึ่งเกิดเสียหลักรถพุ่งเข้าข้างทางทำให้คอขาดกระเด็นชาวบ้านบอกว่าส่วนมากรถยนต์จะไม่เจออะไรแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเจอกันทั้งนั้นจนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครผ่านเส้นนั้นครับปู่ยังบอกอีกว่านี่ยังดีนะที่เขาแค่วิ่งตามรถบางคนนี่เจอมาซ้อนท้ายตามกลับถึงบ้านเลยหรือบางคนก็ถูกเขาบังตามให้กลับบ้านหายไปเป็นหลายวันก็มีผมฟังแล้วก็ขนลุกสิครับโชคดีของผมที่ยังกลับมาถึงบ้านได้หลังจากวันนั้นผมก็ทำบุญไปให้เขาครับผมไม่รู้จักชื่อเขาก็เลยได้แต่นึกภาพพี่เขาแล้วบอกในใจว่าอุทิศให้พี่คนนั้น